การแบบว่าเกลานิสัยที่มันไม่ดีออกไปนะฮะโอ้โหตรงเลยกับเพจเกลานิสัยใช่ใช่คือผมว่าจริงๆเราสร้างนิสัยที่ดีเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ขจัดนิสัยที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแล้วคือหลายๆครั้งเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้เราบอกว่าก้าวหน้าไปต่อข้างหน้าไม่ได้ดังนั้นนะคือพี่คิดว่าอันดับแรกเราต้องลองดูกันว่านิสัยอะไรที่บอกว่าเราควรจะเกลาและขจัดหรือเหลามันออกไปนะฮะแล้วก็คือสุดท้ายมันถึงจะสร้างจุดเด่นให้กับนิสัยที่ดีของเราได้เพราะหลายๆครั้งเนี่ยเราจะไม่รู้นะว่าเราเอานิสัยที่ไม่ดีไปใช้ตอนไหนไงซึ่งถ้าเกิดบางทีพอเรานิสัยที่ไม่ดีไปใช้เนี่ยครับตอนที่มันแบบว่าสถานการณ์มันดันคับขันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฮะมันก็กลายเป็นว่าตอนนั้นอาจจะทำให้เราลงเหวได้เลยดังนั้นพี่คือเลยคิดว่าจริงๆเนี่ยการเกลานิสัยที่มันไม่ดีเนี่ยครับมันก็สำคัญไม่ต่างกับการที่เราสร้างนิสัยที่ดีและคือยกระดับนิสัยที่ดีและพัฒนามันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ Brian Tracy ก็บอกเหมือนกันนะคะว่าให้เรา learn good habit ในขณะที่ก็ต้อง unlearn bad habit ด้วย